าพเก่าๆของนักคบลาวข่าวมีสงครามต่อสู้อยู่ในสนามสู้ศึกสงครามต้านพวกศัตรูสู้อย่างองอาจทั้งบาดเจ็บก็ยังฟื้นสู้บ่ได้วันไหวศัตรูพวกหมู่มารที่มาทำลายบางคนสิฝ่ายบางคนก็กลายเป็นคนพิการต้องสู้อย่างทรมานเห็นแล้วสงสารจนน้ำตาไหลย้อนความหักศาสตร์หักเอกราชประชาธิปไตยจึงยอมเอาทั้งกายและใจปกป้องศาสตร์ไว้เพื่อพี่น้องลาขอกราบไว้ในผลงานคุณงามความดีของบรรพบุรุษเหล่านี้ที่สร้างไว้ให้ลูกหลานเฮายอมเสียสละเลือดเนื้อเพื่อปวงสนลาจนวันนี้บ้านเมืองของเฮาหุ่งเหืองแวววาวก้าวทันสมัยภาษาสนลาทุกเผ่าสนคนลาวทั่วหน้าจงพร้อมกันปกปักรักษาพัฒนาบ้านเมืองสืบไปเดินตามแนวทางของบรรพบุรุษสร้างไว้อุดมการณ์ของท่านยิ่งใหญ่พวกเขาจงได้ร่วมใจสืบสานในผลงานคุณงามความดีของบรรพบุรุษเหล่านี้ที่สร้างไว้ให้ลูกหลานเฮายอมเสียสละเลือดเนื้อเพื่อปวงสนลาจนวันนี้บ้านเมืองของเฮาหุ่งเหืองแวววาวก้าวทันสมัยสนลาทุกเผ่าสนคนลาวทั่วหน้าจงพร้อมกันปกปักรักษาพัฒนาบ้านเมืองสืบไปเดินตามแนวทางของบรรพบุรุษสร้างไว้อุดมการณ์ของท่านยิ่งใหญ่พวกเขาจงได้ร่วมใจสืบสาน